วัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมรายงานครับวันนี้แวะมาครับดูเสื้อกันสักหน่อยแล้วกันนะครับพอดีผมไปซื้อเสื้อตัวนี้มาครับเป็นนี่ครับชลบุรีบูเวฟใช่ตัวนี้เลยฮะนะเป็นเสื้อฟุตซอลนะครับแต่ตัวนี้พิเศษหน่อยเป็นเสื้อครบรอบ10ปีครับที่ได้แชมป์ AFC นะครับผมคือก่อนปี10ปีที่แล้วผมก็ดูอยู่นั้นเนี่ยสนุกมากครับผมส่วนก็เลยครบรอบ10ปีก็เลยทำเป็นเสื้อแข่งตัวนี้มาเลยเอามาบอกกล่าวกันว่าเอ้ยมีนะตัวนี้มันสวยนะออกมาสวยคือผมเห็นครั้งแรกผมก็เลยสวยและที่สำคัญคือเสื้อมันมีแค่2,556ตัวตามปีที่ได้แชมป์นั้นเนี่ยปีครับใครอยากได้ก็ไปรีบดูมีสกรีนชื่อตัวเองลงไปได้นะด้านหลังแล้วจริงๆฟอนต์ชื่ออะไรเงี้ยสวยนะสีทองแต่ผมตัวนี้ผมไม่ได้สกรีนหลักใช่ใช่อ่ะไปดูรายละเอียดเสื้อทั้งหน่อยนี่ครับก็จะมาเป็นกล่องนี้เลยนี่แต่ในกล่องก็ข้างในเปิดมาจริงๆก็จะมีถุงเสื้อแค่นี้แต่ดีเทลจะมีด้านหลังอีกด้านหลังนี่ชุดแชมป์นะก็เป็นลายชื่อชุดผู้เล่นในปีนั้นนะครับผมทุกคนเลยครับแจมก็คือใครอยากเก็บเป็นที่ระลึกก็จับจองกันได้ครับครับผมมาดูทั้งหน่อยครับบลูเวฟโลโก้บลูเวฟชลบุรีครับก็โลโก้คล้ายๆบอลใหญ่แหละแต่แค่เปลี่ยนชื่อตรงนี้เฉยๆครับผมแล้วก็นี่ที่สำคัญก็คือโลโก้10ปีนะฮะเป็นเย็บปักลงมานะเป็นสีทองนะครับครับผมสวยนะสวยข้างหลังคุณจะเห็นเป็นปราสาทญี่ปุ่นนะเพราะได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นครับผมข้างในก็จะมีดีเทลนะเป็นเนี่ยนี่ปราสาทแล้วก็เลข10แล้วก็จะเขียนว่าเอเชียสกินพวกไอ้พวกครับสปอนเซอร์มาให้หมดเลยนะใช่ใช่ใช่ก็คือมันคือเสื้อแข่งเลยเหมือนเสื้อแข่งเลยแล้วก็จะมีดีเทลด้านหลังครับที่มันเขียนว่าบลูเวฟเนี่ยเป็นรูๆเนี่ยมันเหมือนเสื้อแมนยูปีนู้นเลยที่เราเคยใช่ใช่ที่เราที่มันจะเป็นฉลุใช่ฉลุเป็นตัวอักษรน่ะเดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูแบบระบายอากาศดีเขียนว่าบลูเวฟครับสวยเอาจริงคุณจะเป็นแฟนทีมไหนก็ได้แต่ผมว่าสนับสนุนบอลไทยไปไม่ว่าจะบอลเล็กบอลใหญ่นะการได้แชมป์ FC มันไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายใช่เพราะปีนั้นน่ะโหเดือดกันจนถึงแข่งกันจนถึงไปยิงจุดโทษอ่ะมาชี้เป้าแล้วกันเผื่อใครสนใจนะอยากสนับสนุนกันไม่แพงอ่ะครับ700กว่าบาทใช่แล้วก็ที่สำคัญมันมีจำกัดไงเขาว่ามานะเขาบอกว่ามี 2,000 กว่าตัวนะก็ลองดูนะครับจะเป็นสีฟ้าคาดด้วยสีกรมนะกรมมาท่าแล้วก็ตรงสีฟ้ามันจะมีแบบลายหน่อยๆนะเป็นลายแบบอันนี้ผมต้องขอโทษนะผมไม่แน่ใจเป็นลายอะไรแต่มันจะมีแบบเท็กเจอร์ลายหน่อยๆยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันครับนี้ผมถือว่ามาแบ่งๆดูของกันแล้วกันนะครับมาดูภาพกันอ่ะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นอะไรก็ฝากติดตามไปด้วยครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับครับสำหรับวันนี้เข้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ